ไปครับด้วยความเร็วสูงสุดจังหวะนี้โดดไปอีกรอบนึงครับผมไปกันเลยโลโลโฉลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มที่นี่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดูเทปฟอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาโดดแกล้มกันนะครับผมซึ่งผมได้ทำการสร้างถนนไว้แล้วนะครับแล้วก็สร้างแรมไว้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะโดดไปที่เรือรบกันนะครับดูซิว่ารถคันไหนจะไปถึงเรือรบกันบ้างนะครับผมเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับนะรถคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้มีในตัสนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองขับไปดูนะฮะดูซิว่ารถคันนี้จะเหินคาบได้หรือเปล่านะครับไป let's go ออกตัวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับผมแต่มีในตัสนะครับเราดูซิว่าจะไปถึงเรือรบหรือเปล่าครับจังหวะนี้โดดโอ้โหไม่ถึงนะครับรถแรงไม่พอนะทุกคนโอ้ยต้องเปลี่ยนคันใหม่เดี๋ยวเราจะไปเอารถที่แรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะเอารถคันไหนก็ได้ที่มันมีในตัสอ่ะเพราะว่าเราใช้สูตรในตัสที่มีจำกัดนะครับหรือว่า not forever นั่นเองนะครับไปหารถใหม่ไปหารถใหม่นี่นี่มาเอารถตรงนี้ดีกว่าทุกคนเรามาเอารถตำรวจดีกว่านะครับผมดูซิว่ารถตำรวจเนี่ยจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับแล้วก็ดูซิว่าจะเหินข้ามแรมได้หรือเปล่านะครับผมไปครับรถตำรวจเร่งไปแล้วครับทุกคน40 50 60 70ครับความแรงเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมจริงๆตัดไปและจังหวะนี้เหินข้ามหรือเปล่าไม่ข้าม ติดแรมครับผมไม่รู้ว่ามันทำไมถึงติดนะฮะโอ้โหติดซะงั้นนะฮะโอ้ติดเฉยเลยติดเฉยเลยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มาเดี๋ยวเรามาดูรถตำรวจกันครับไป let's go ยิงตัดไปครับผมไปครับจังหวะนี้ยาวไปยาวไปดูซิว่าจะเหินข้ามได้หรือเปล่าครับแล้วก็ถึงไหมไม่ถึงนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยหรือว่าเราต้องออกตัวให้มันไกลกว่านี้วะคือบางทีมันไม่ค่อยเหินแล้วว่าถ้ามาเร็วเกินนะครับผมผมก็เลยสร้างถนนไว้ประมาณนึงนะฮะเพื่อให้มันออกตัวได้พอดีนะเดี๋ยวคราวนี้เราลองแบบมาด้วยความเร็วสูงสุดดูดิดูซิว่ามันจะขึ้นมันจะเหินไปถึงเดือลบหรือเปล่านะครับผมไปไปไปมาตั้งแต่ไกลๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวออกตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมมาดูซิว่ามันจะเหินแรมได้ไหมนะครับแล้วก็จะไปถึงเรือรบหรือเปล่านะครับผมไปครับผมรถตำรวจซิ่งวิ่งเต็มที่เลยครับผม150 157มาต่อชั่วโมงครับแล้วจังหวะนี้โดดถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะครับผมโอ้โหนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวจะถึงอยู่แล้วครับผมแม่เสียดายเสียดายแสดงว่ารถตำรวจยังแรงไม่พอนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปหารถแรงๆมาก่อนนะครับผมไปเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันนี่เดี๋ยวเรามาดูรถ3ล้อกันบ้างครับผมดูซิว่ารถ3ล้อนี่จะแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็จะไปถึงหรือเปล่านะครับผม อย่างซิ่งอย่างซิ่งบอกเลยรถ3ล้อเรานะฮะนี่ออกตัวก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเรายิงไอ้ตัดเนี่ยเรามันจะแรงขึ้นไหมนะครับตอนนี้ก็เวลามืดค่ำแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้วิ่งกันเป็นร้อยเลยครับจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมยิงไอ้ตั๊กไปครับจังหวะนี้ครับ140กว่าครับแล้วเหินแล้วโอ้โหไม่ยอมเหินเนี่ยโอ้โหเสียดายเสียดายมันไม่เหินมันไม่เหินเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาออกตัวใหม่ครับออกตัวใหม่เมื่อกี้มันพลาดเมื่อกี้มันพลาดนะคราวนี้เราจะเร่งด้วยความเร็วสูงสุดครับผมในตั๊กไม่มีจำกัดครับเราก็วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดครับดูสิว่าจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยครับผมจังหวะนี้โดดอ้าวมันไม่ยอมโดดอะ อะไรวะเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนรถแล้วแหละบางคันมันก็โดดได้บางคันมันก็โดดไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับงงเหมือนกันงงเหมือนกันอ่ะจะไปเอารถคันอื่นมาต่อแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาลองคันนี้ดูบ้างครับ Big Food นะครับผม Monster Truck นั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเจ้า Monster Truck คันนี้เนี่ยมันจะเขินข้ามได้หรือเปล่านะครับไปฮะมาด้วยความเร็วสูงสุดครับ200กว่าครับทุกคนดูซิว่าเหินถึงหรือเปล่าครับจังหวะนี้โอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วลงหรือเปล่าลงหรือเปล่าลงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าเหมือนจะเลยฮะทุกคนเลยเรือลบมาอีกฮะโอ้มาโคตรไกลมาไกลมากมาไกลมากโอ้เบรก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 ดูดิเลยเรือลบอีกอ่ะโอ้แสดงว่าคันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยครับผมแรงแรงโคตรเลยนะฮะดูดูมันวิ่งดิ200กว่าทุกคน200ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหตีไปกิโลเมตรก็หลายร้อยอยู่นะครับผมเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราไปเหินใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ติดในตัสนะเอาแบบธรรมดาธรรมดาแค่นี้ก็วิ่ง180แล้วทุกคนแล้วก็เหิน
ถึงหรือเปล่าครับถึงหรือเปล่าโอ้โหเลยว่ะทุกคนเลยว่ะนู่นนะถึงนู่นเลยทุกคนโอ้โหถึงหลังเลยนะครับผมหลังเรือลบเลยนะฮะโอ้โหถึงด้านหลังเลยโอ้โหสุดยอดเลยฮะรถมอนสเตอร์ทักนี่คือโดดได้ไกลมากนะครับเหมือนรถมันเบาๆไงไม่รู้ว่ะทุกคนความรู้สึกผมมันเหมือนมันเบามากนะฮะสุดยอดไปเลยครับและนี่คือมอนสเตอร์ทักนะครับผมแรงสุดๆขับเลยอีกอะโดดเลยอีกนะครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยโคตรแรงโคตรแรงไปเดี๋ยวเราไปเอารถคันอื่นมาต่อครับผมไปไป let's go บินไปเลยลูกพี่โดดเลยได้ไหมโอ้โหลอยกลางอากาศลอยกลางอากาศครับทุกคนลอยเคว้งแล้วก็ล่วงไปฮะโอ้โหล่วงไปอีกทีนึงล่วงไป3ทีนะโอ้โห4ทีอ้าวโอ้โหไม่น่ารอดชีวิตจริงนี่ผมไม่น่ารอดนะลงขนาดนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปหารถคันใหม่มาต่อนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูที่โชว์รูมรถกันดีกว่านะครับผมไหนโชว์รูมรถอยู่ไหนโชว์รูมรถอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีรถอะไรเจ๋งๆมั้ยเหมือนรถเจ๋งๆผมจะเอาไปแล้วว่ะรถไก่รถไก่เดี๋ยวเรามาดูซิว่ารถไก่มันจะไปถึงหรือเปล่านะครับผมรถไก่ติดรถไก่ติดเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไปๆๆเดี๋ยวมาดูซิว่าเจ้ารถไก่คันนี้นะครับมันจะติดหรือเปล่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะครับผมไปครับ let's go let's go ในตัดไปด้วยความเร็วสูงสุดครับทุกคนวิ่งไปแล้ว120ครับ130ฮะดูซิว่ารถไก่คันนี้จะโดดได้ไหมและจะโดดได้ไกลถึงเรือหรือเปล่านะครับผมจังหวะนี้ครับแล้วก็โดดวู้ฮู้ฮู้ถึงเปล่าถึงหรือเปล่าโอ้โหถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะครับจอดอยู่หน้าเรือพอดีเลยนะครับผมแสดงว่าเรานี่มาเร็วไม่พอนะรถไก่ซิ่งโดดได้นะครับแต่ว่ามันไปไม่ถึงเรือนะฮะเอาเรื่องจัดๆเอาเรื่องจัดๆไปเปลี่ยนรถก่อนไปเปลี่ยนรถก่อนรถไก่มันยังซิ่งไม่พอไปเปลี่ยนรถก่อนนะครับผมนี่มาดูคันนี้กันบ้างมาดูคันนี้กันบ้างนี่คันนี้เป็นรถสปอร์ตนะครับคล้ายๆแลมโบเหมือนกันนะครับผมคันนี้นี่มีในตัสด้วยนะจะบอกให้รับรองว่าแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราออกตัวกันตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอ้มีดิฟโชว์ไปครับยิงไอ้ตัดไปครับจังหวะนี้ครับดูซิว่าคันนี้จะไปถึงหรือเปล่าครับ160ไปแล้ว170ไปแล้วแล้วก็โอ้โหมันโดดไม่ได้ครับผมโดดแล้วไม่ได้ฮะมันเหมือนมันเตี้ยเกินมากมันเลยติดนะครับผมมันติดว่ะทุกคนมันติดอีกนิดเดียวเองเนี่ยมันจะโดดได้แล้วเชียว อาจจะมาเร็วไปนะครับเพราะว่าคลิปก่อนๆนู้นผมเคยทำไว้นะครับมันโดดแล้วไม่ได้เพราะว่าความเร็วมันเยอะเกินนะครับผมเดี๋ยวเราออกตัวตั้งแต่ตรงนี้ดูซิว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับไปแล้ววิ่งไปแล้วทุกคนด้วยความเร็ว140ครับแล้วก็โดดถึงไหมไม่ถึงนะครับผมโอ้โหผมว่าถ้าออกตัวไกลกว่านี้อีกสักหน่อยนะผมว่าถึงเลยนะมันโดดได้นะครับแต่ถ้าเรามาเร็วเกินเนี่ยมันจะโดดไม่ได้นะครับเหมือนรถเรามันไปมันเตี้ยเกินแล้วเวลาไปเจอแล้วมันเหมือนไปชนน่ะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมเดี๋ยวเราออกตัวไกลอีกสักหน่อยนึงนะครับสักประมาณตรงนี้ผมว่าถ้าออกจากตรงนี้รับรองว่าถึงแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยไปครับทุกคน let's go Lamborghini ดูซิว่าจะถึงหรือเปล่าครับผมโดดได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะแต่ว่าโดดไปแล้วครับจังหวะนี้ถึงหรือเปล่าครับถึงไหมไม่ถึงโอ้โหอีกนิดเดียวเองโอ้โหเสียดายมากเลยครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยจะถึงอยู่แล้วเชียวโอ้โหเจ้าเรือนี่อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเมื่อกี้โอ้โหเสียดายมากเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถก่อนรถคันนี้เริ่มวิ่งไม่ดีแล้วนะครับผมเริ่มกินซ้ายกินขวาไปเรื่อยแล้วทุกคนช่วงล่างเริ่มไม่ดีฮะล้อมันเบี้ยวนะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปเปลี่ยนรถก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถกันโอ้โหดูล้อมันเบี้ยวครับมันเลี้ยวเองล้อมันเลี้ยวเองอะตอนนี้นี่มาดูคันนี้บ้างทุกคนคันนี้นี่อารมณ์เหมือนรถดิฟนะครับแต่ก็มีเนตัสด้วยนะทุกคนรถดิฟดูรถดิฟนี่ดิฟโชว์คันนี้ดิฟดีมากนะครับแต่ว่าวิ่งแดกจะดีหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเจ้าคันนี้นี่จะโดดข้ามได้หรือเปล่านะครับเราออกตัวจากไกลๆเลยนะทุกคนเราวิ่งด้วยความเร็วสูงมากนะครับมาครับทุกคนนะแล้วดูซิว่าโอ้โหมันดิฟก่อน
ยังไม่ทันถึงไหนเลยมันดิฟก่อนแล้วอ่ะมันดิฟลงข้างทางไปเลยเมื่อกี้โอ้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราออกตัวใหม่เนี่ยครับผมพยายามเลี้ยวไม่เยอะนะครับเพราะว่าเลี้ยวเยอะแล้วมันดิฟครับคันนี้นะรถดิฟไงทุกคนต้องทำใจหน่อยนะว่าวิ่งทางตรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคมาเดี๋ยวเราลองออกตัวตั้งแต่ตรงนี้นะครับยิงตัดไปครับผมยิงตัดไปครับจังหวะนี้โอ้โหในตัดไปในตัดไปแล้วยังไงต่อครับดูซิว่าจะโดดข้ามได้ไหมแล้วจะไปถึงหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ถึงไหมถึงไหมถึงไหมไม่ถึงครับผมโอ้โหอีกนิดเดียวนะผมว่าถ้ามันออกซ้ายหน่อยผมว่ามันถึงนะจริงจริงผมว่าถึงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราออกตัวใหม่ออกตัวใหม่แล้วทำไมรถมันเอียงเหี้ยวอะ รถมันวิ่งเอียงเหี้ยวทุกคนสงสัยรถมันพังมั้งเนี่ยต้องเอาไปซ่อมแล้วแหละครับทุกคนนะรถตอนนี้มันเบี้ยวครับผมล้อหน้ามันเบี้ยวนะทุกคนคือมันเอาหน้าลงไงเมื่อกี้มันไม่ได้เอาตัวลงนะผมเอาหน้าลงหน้ามันก็เลยเบี้ยวนะตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองประคองรถไปดูก่อนนะแล้วดูซิว่าจะถึงหรือเปล่านะครับออกตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะทุกคนในตัดไปเลยสุดๆไปเลยครับจังหวะนี้ผมว่าน่าจะถึงอยู่ไปครับผมโดดโอ้โหโดดไม่ได้โอ้โดดไม่ได้ครับเราล้อเบี้ยวครับตอนนี้โอ้ต้องเปลี่ยนรถแล้วทุกคนไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วทุกคนนะขับยากมันเลี้ยวเองอ่ะเนี่ยผมจะลองไม่เลี้ยวนะนี่คือผมไม่ได้เลี้ยวนะครับจะเห็นล้อหน้าปะล้อหน้ามันสั่นๆหมุนๆเนี่ยคือมันเลี้ยวเองนะครับผมโอ้เสียดายมากเลยครับเสียดายมากเลยนี่เดี๋ยวเราไปเอาพวกซูเปอร์อะไรอย่างนี้มาดีกว่านะครับผมโอ้ดิฟโชว์ดิฟโชว์ไม่ต้องดิฟก็ได้ไม่ได้อยากให้ดิฟเลยโอ้โหขับยากเหลือเกินนะครับผมไปเดี๋ยวไปหาซูเปอร์ก่อนซูเปอร์น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็วิ่งกันมาถึงกลางคืนแล้วนะดูซิว่าเจอซูเปอร์ไหมตรงนี้เจอปะตรงนี้ยังไม่เจอนะครับเฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีรถดอมไปเอารถดอมดีกว่าไปโอเคจอดตรงนี้โอ้ยรถชนรถพี่ดอมชนโอ้โหเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปหารถพี่ดอมก่อนไปไหนแล้วรถพี่ดอมอ่ะพี่ขอยืมรถหน่อยพี่ขอยืมรถหน่อยมาโอเคเราได้รถแล้วนะครับผมเราได้รถเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถพี่ดอมนะครับผมรถชาร์จเจอร์มาดูซิว่าเจ้ารถชาร์จเจอร์นี่จะวิ่งเป็นไงนะครับจะไปถึงเรือหรือเปล่านะครับผมจังหวะนี้ครับวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดไปเลยนะครับผมผมว่ามันน่าจะเหินได้นะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดครับ145ไมล์ต่อชั่วโมงครับแล้วก็เตรียมตัวเหินครับผม3 2 1ว้าวอ้าวมันไม่เหินน่ะ วิ่งมาอย่างดีมันไม่ยอมเหินนี่ครับผมอะไรครับเนี่ยเอาใหม่เมื่อกี้พลาดขอลองใหม่อีกรอบนึงนะผมว่ามันต้องโดดถึงแน่นอนออกตัวแต่ตรงนี้แล้วกันนี่โอ้โหดิฟโชว์แล้วก็ล่วงไปเลย อะไรกันครับเนี่ยดิฟโชว์ปุ๊บล่วงไปเลยนะฮะเอาขึ้นมาก่อนโอเคจังหวะนี้ครับยิงตัดไปออกตัวไปรอบนี้ผมว่ามันต้องได้ถึงแน่นอนครับคันนี้ดูซิว่าไปถึงไหมว้าวมันไม่ยอมเหินนะทำไงดีโอ้โหผมงงเลยทำไมมันไม่ยอมเหินวะนี่มาเทค2แล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องทำแรมใหม่แล้วมั้งนะสงสัยแรมมันไม่ดีว่ะสงสัยต้องทำใหม่ว่ะทุกคนเอาใหม่ออกตัวไม่ต้องไกลมากนะครับดูซิว่าจะเหินถึงไหมออกตัวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมดูซิว่าเหินถึงหรือเปล่าครับจังหวะนี้ไปครับผมแล้วดูซิว่าถึงไหมไม่ถึงนะครับโอ้โหคือถ้าเรามาเร็วเกินมันก็ไม่เหินนะส่วนถ้าเรามาช้าเกินมันเหินแต่มันก็ไปไม่ถึงนะครับเสียดายมากเลยนะเสียดายมากเลยนะครับสรุปรถพี่ดอมคือเกือบถึงนะเดี๋ยวเราลองออกตัวไกลกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมดูดีว่าอีกรอบนึงนะครับดูซิว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะถึงอยู่แหละนะครับผมออกตัวแต่ตรงนี้เลยไปครับออกตัวแต่ตรงนี้เลยไปดูซิว่าเหินได้หรือเปล่านะครับผมแล้วเหินได้แล้วมันจะไปถึงหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้ไปครับโดดไปแล้วจังหวะนี้ถึงไหมถึงไหมถึงไหม
โอ้ไม่ถึงเนี่ยครับผมโอ้ยนิดเดียวเองเนี่ยฮะโอ้นี่เรามาเร็วสุดแล้วนี่ครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับโอ้แสดงว่ารถเรานี่ยังแรงไม่พอนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหารถมาใหม่นะมันต้องมีรถที่แรงกว่านี้นะครับโน่นโน่นโน่นผมเจอซูเปอร์แล้วจอดแป๊บนึงจอดแป๊บนึงผมมีเรื่องจะคุยผมมีเรื่องจะคุยซูเปอร์ไม่ยอมจอดว่ะทุกคนเดี๋ยวผมต้องเอาซูเปอร์ให้ได้ป้ามันมาแรงมากมันมาแรงมากอ่ะชนเลยลงจากรถดิไปเอาซูป้าไปเอาซูป้าขอยืมรถหน่อยนะพี่นะขอยืมรถก่อนไหนลองซูป้าดูซินะครับผมซูป้าเนี่ยผมว่าโอกาสที่มันจะถึงเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะว่าซูป้านี่เครื่องแรงอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะถึงนะแต่ว่ามันจะเหินแรมได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับไปทุกคน let's go ลองดูความเร็วสูงสุดดิความเร็วสูงสุดวิ่งได้เท่าไหร่วิ่งได้170กว่าเลยนะทุกคนถือว่าแรงโคตรอยู่นะไปครับดูสิว่ามาด้วยความเร็วสูงแล้วจะเหินได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้ที่ทู่วันโอ้โหไม่ได้ครับผมอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะโอ้แล้วรถติดครับผมจังหวะนี้โอ้โหรถติดเลยติดครับผมขยับไปไหนไม่ได้เลยครับขยับไปไหนไม่ได้เอาลงจากรถอ้าวล่วงเลยล่วงน้ำเลยอ้าวรถผมเป็นไงอ้าวแล้วผมก็ค้างไปเลย อะไรวะเนี่ยโอ้เกือบถึงเลยครับเมื่อกี้แต่ว่ามันเหินไม่ได้นะเสียดายมากเลยอ้าวรถไปค้างอยู่ข้างบนนู่นน่ะไปเดี๋ยวผมต้องไปหารถมาดันก่อนมามอเตอร์ไซค์มาแล้วครับคันสีน้ำเงินนะตัวแรงครับคันนี้ดูสิว่าจะแรงแค่ไหนนะแล้วก็จะวิ่งผ่านแรมได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้ครับผมเดี๋ยวเราออกตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ยิงในตัดไปครับผมไปดูสิว่ามอเตอร์ไซคันนี้จะเหินถึงหรือเปล่าครับผมยาวไปจังหวะนี้แล้วก็โดดถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนะครับผมโอ้โหสงสัยผมมาช้าไปหน่อยว่ะช้าไปหน่อยเดี๋ยวเราลองออกตัวตั้งแต่ไกลๆดูดิมาแบบให้ถึงความเร็วสูงสุดไปเลยนะครับแล้วดูสิว่ามอไซค์เราเนี่ยจะเหินได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะเหินไกลไหมนะครับผมเมื่อกี้ผมว่ามันสั้นไปหน่อยระยะทางอ่ะขออนุญาตออกตัวใหม่อีกรอบนึงนะครับผมไปครับด้วยความเร็วสูงสุดนะครับวิ่ง160 170 180 192 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปครับโดดถึงไหมวู้ฮู้ถึงครับผมเย้โอ้โหนี่เป็นรถคันแรกเลยนะที่ลงแบบว่าสวยงามมากนะครับผมเย้มอไซค์เหินได้นะแล้วก็เหินถึงเรือเลยนะครับผมสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยฮะโอ้โหสุดยอดเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถกันแหมมอไซค์นี่ใช้ได้เลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเปลี่ยนรถก่อนโอเคครับ Lamborghini มาแล้วครับคันสีเขียวซะด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะออกตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยขอออกตัวไกลๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มาดูซิว่า Lamborghini นี่จะเหินเป็นยังไงนะจะไปถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์สูตรนิดนึงขอให้มันเป็นกลางวันนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆหน่อยนะครับผมไปครับ Lamborghini เขียวออกตัวกดในตั๊กไปแล้วจังหวะนี้จะเหินได้หรือเปล่าครับไปดูกันว้าวไม่เหินดูดิล้อหน้าเบี้ยวไปแล้วนะครับผมว่าถ้าออกตัวอีกรอบนึงนี่ถ้ามันไม่เหินนี่น่าจะไม่ไหวนะครับผมมาลองออกตัวตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมไปจะตัดไปจังหวะนี้จะถึงหรือเปล่าครับจะถึงหรือเปล่าครับแล้วโดดไปแล้วถึงพอดีเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมแล้วเมื่อกี้นี่เราโคตรแรงเลยฮะแล้วโดดมาถึงด้วยนะครับผม3เทคนะกว่าจะถึงเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดว่ารถมันมาเร็วมันเหินแรมไม่ได้นะครับผมก็คงจะต้องเหินด้วยความเร็วที่มันพอดีกับรถนะครับพอดีกับแรมด้วยนะฮะโอ้สุดยอดครับแลมโบเหินถึงเนี่ยทำเป็นเล่นไฟแรงมากนะครับแลมโบคันนี้นะครับผมมาแล้วบุกติเรามาแล้วครับผมนี่สีแดงซะด้วยนะครับแรงมากบอกเลยนี่บุกตินี่คือออกตัวธรรมดานี่ก็แบบเหลือเชื่อแล้วนะถ้ายิงกีตาร์ไปอีกมันจะเป็นยังไงนะครับผมดูที่เหินได้เปล่าเหินได้ไหมเหินได้ไหม
เหินได้ครับแล้วก็ไปโคตรไกลเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเทคเดียวผ่านนะทุกคนมาลงกลางเรือพอดีเลยครับแล้วก็หนูไปโดนเครื่องบินด้วยนะฮะโอ้โหโคตรแรงครับผมแรงมากกระโดดทีเดียวผ่านเลยครับเทคเดียวผ่านเลยนะโอ้โหมาด้วยความเร็วสูงนะฮะเดี๋ยวไปโดดอีกรอบนึงนี้ดูซิว่ามันจะโดดได้อีกเปล่าเอาใหม่นะออกตัวอย่างนี้ครับหมายซิงหน่อยซิงหน่อยไปครับด้วยความเร็วสูงสุดจังหวะนี้โดดไปอีกรอบนึงครับผมไปกันเลยโอ้โหลงสวยงามมากโอ้โหลงแบบเทพๆเลยครับผมสวยงามมากเลยนะฮะดิฟโชว์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 นิดนึงเนี่ยผมนี่เป็นไงปกติโคตรแรงสุดยอดในความแรงนี่ฮะโอ้เก่งมากเก่งมากแรงจัดแรงจัดนะครับโอ้โหแรงจริงแรงจริงเดี๋ยวเราเอารถอื่นบ้างเอารถคันอื่นบ้างรถเต่านี่ไม่น่าจะไหวนะครับผมขอเป็น911บ้างดีกว่ามาแล้วนี่เดี๋ยวเจอ Porsche 911ครับผมคันนี้นี่ GT4 เลยนะแรงแน่นอนครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวออกตัวไกลๆหน่อยแล้วกันดูซิว่าคันนี้จะเหินได้ไหมนะครับแล้วก็จะไปถึงเรือหรือเปล่านะครับผมออกตัวไปแล้วครับ120 130 150ครับผมจังหวะนี้แล้วก็โดดครับโอ้โหโดดไม่ได้อะไรเนี่ยติดเล้มเฉยเลยไปอีกรอบนึงมาจังหวะนี้โดดได้ไหมโดดไม่ได้ครับแล้วหน้ายุบไปแล้วตอนนี้โอ้โหดูหน้ารถเราดิรถหน้าเราโคตรตลกเลยรถหน้าแหลมครับผมอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยกลายเป็นรถหน้าแหลมไปแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับมารอบที่5ครับถ้ารอบที่5ไม่ได้ผมก็จะเปลี่ยนคันละนะครับจังหวะนี้โดดได้ไหมโดดได้ครับแล้วถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะครับผมโอ้โหอุตส่าห์กลายเป็นรถหน้าแหลมแล้วนะครับโดดได้แต่ไม่ถึงนะฮะมาครับผมมันต้องคันนี้นี่บุกติอีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นชีรอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาลองวิ่งแบบธรรมดาดูดิออกตัวแบบธรรมดานะแล้วก็ยิงไอ้ตัดไปดูซิถึงหรือเปล่าเหินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจังหวะนี้เหินไม่ได้ ไปด้วยความเร็วสูงครับคันนี้เหมือนไม่ได้แรงมากนะแต่ว่าน่าจะโดดได้อยู่แล้วจังหวะนี้มันไปไม่ได้ทุกคนอะไรกันเนี่ยมาเจอรถแล้มคาหน่อยดิดูซิว่าจะเป็นยังไงนะรถแล้มคานี่มันแบบว่ามันแล้มได้ทุกคันป่าวะถ้ามันแล้มได้ทุกคันแล้วถ้าเกิดว่าผมเอารถแล้มอะเอารถแล้มไปจอดไว้แล้วแบบขับมาโดนรถแล้มมันจะเป็นยังไงวะเอาคันนี้โดดได้ครับผมโดดได้ฮะแล้วก็เหมือนจะถึงนะแต่ว่ามันเบี่ยงซ้ายไปหน่อยนะครับโอ้มันเบี่ยงซ้ายว่ะทุกคนมันก็เลยเหมือนจะไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันโดดได้ว่ะคันนี้แล้วรถผมเป็นไรแล้วเนี่ยรถล้อเบี้ยวอ้าวรถเป็นไรวะเนี่ยรถผมเสียครับผมรถผมล้อเบี้ยวไปแล้วอ้าวสงสัยมันเป็นบั๊กอันนี้ได้เลยบักแถวทะเลทรายอ่ะมันเลยเบี้ยวๆนะครับเดี๋ยวผมลองเอารถแล้มไปวางนะผมจะไม่ใช้แล้มแล้วแต่ว่าใช้เป็นรถแล้มแทนนะครับใช้เป็นรถแล้มนี่แหละมาจอดตรงนี้นะครับผมแล้วดูซิว่ารถของเราที่วิ่งผ่านมาเนี่ยมันจะโดดแล้มได้ไหมนะครับถ้ามาเจอกับรถแล้มคันนี้นะฮะไปเดี๋ยววิ่งไปดูบุกติคันนั้นนะครับผมว่ามันน่าจะไปได้นะผมว่ารถแรมเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับผมแล้วบุกติคันนั้นไปไหนแล้วอยู่นี่แหมนึกว่าหายไปแล้วมาผมว่าการทดลองนี้มันจะต้องใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราออกตัวไกลๆหน่อยแล้วกันนะครับออกตัวไกลๆเอาแบบว่าความเร็วสูงสุดไปเลยนะครับมาครับผมออกตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะป้ายยิงไอ้ตัดไปครับจังหวะนี้ครับผมดูสิว่าจะเหินแล้มได้หรือเปล่าไปจังหวะนี้แล้วโดด
โดดได้ว่ะทุกคนโอ้ยแล้วลงเป็นไงครับโอ้ยลงไม่สวยเท่าไหร่ลงไม่สวยเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาได้ว่ะทุกคนแสดงว่าทฤษฎีเราใช้ได้นะครับผมเราเอารถแรมมาแทนแรมได้นะทุกคนเออใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้นะฮะเฮ้ยใช้ได้เลยนะเออลุงนี้ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะ ใช่ไหมเออลุงนี้ผมทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับโอ้ไม่มัวมาสร้างลงสร้างแรมหรอกใช้เป็นรถแรมง่ายกว่านะครับผมมาบูกัตตี้ครับผมดูสิว่าจะโดดได้ไกลสักแค่ไหนครับสำหรับเจ้าบูกัตตี้คันนี้จังหวะนี้ครับบินไปเลยโอ้โหแล้วลงสวยไหมลงไม่สวยลงไม่สวยครับผมตกน้ำไปแล้วโอ้โหตีลังกามาโคตรไกลเนี่ยสุดยอดไปเลยครับโอ้โหแล้วนี่คือการโดดแรมของวันนี้นะฮะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับกับการโดดแรมนะฮะสนุกกันหรือเปล่านะครับผมถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กันให้หน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะฮะโอ้ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบายไปซิงต่อซิงต่อ